จำผัวเมียหรือว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขาเพาะไก่พันไก่ชนขายไหมพันไก่ชนขายแต่ว่าโอ้โหมันมีแขกไม่ได้รับเชิญค่ะมาเขมือบไก่ชนแกหยุดทุกเมื่อทุกวันบ่อยครั้งจนสุดท้ายเนี่ยติดป้ายเลยครับคุณงูคะไม่มีอะไรให้กินแล้วนะคะงูจ๋าอย่าเข้ามาอีกเลยเบื่อจะจับแล้วจ้ะจำได้ไหมคะข่าวนี้จำได้ไหมจำได้ใช่ไหมวันก่อนที่ผมเล่าไปไงแล้วแกสองสามีภรรยาแกก็เลยดำเนินการจับเองแล้วจับเสร็จแล้วค่อยเรียกกู้ภัยมารับตัวงูไงแกก็เลยบอกว่าติดป้ายเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราก็เลยกลับไปตามอีกทีนึงว่าติดป้ายแล้วงูเชื่อไหมพี่มันอ่านหนังสือออกไหมมันอ่านไม่ออกค่ะมันก็ยังมาอยู่นะคะคราวนี้โอ้โหเป็นเจ้าเหลือมยาวประมาณ3.5 เมตรมาอีกตัวนึงแล้วนี่ฟาร์มไก่ชนของแกนะคะข้อไก่ผมว่าฟาร์มไก่นี่แหละแต่ก็เลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดอะไรไล่ไม่ไล่แต่ก็ไม่พ้นนะสงสัยมันมีความตกลงส่วนตัวกับห่านแล้วแหละปกติเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เลี้ยงงูไอ้เลี้ยงห่านเอาไว้เลี้ยงงูเพื่อให้มันไล่งูแต่ตอนนี้ท่าทางจะไม่ได้ผลแล้วล่ะมันน่าจะพี่ห่านพี่ต้องตกงานแล้วล่ะมันพูดเลยมันน่าจะมีใต้โต๊ะอะไรกันบางอย่างดูสิมันเข้ามาอีกแล้วนะคะดูสิโอ้โหไม่เป็นเจ้าเหลือมแล้วตัวแล้วดูพุงเขานะเมื่อสิเนี่ยเห็นไหมตัวเครื่องตัวกลมๆ อ่ะนี่เพิ่งเขมือบเข้าไปนะคะหนึ่งตัวเขมือบห่านหรือเขมือบไก่ฮะไก่ค่ะแหมมันน่ากินห่านจริงเลยนะเพราะว่าก็บอกว่าปกติห่านเนี่ยจะเป็นตัวที่กันงูนะแต่ว่าตอนนี้ห่านเดินนี่งูไม่กลัวแล้วนี่เออนั่นแหละค่ะสุดท้ายก็ต้องจับอีกทีนึงละโอ้โหนี่3วันติดกันแล้วนะที่กู้ภัยมาช่วยจับแสดงว่าบ้านแกนี่งูเยอะจริงๆนะทำไมมันเยอะขนาดนั้นมันมีรังอยู่หรือเปล่าดูสิแกแบกถุงเองเลยอ่ะนี่มันเป็นบ้านสวนเกษตรอ่ะเนาะค่ะคุณพี่อารีนะคะแกแบกถุงแกเองเลยนี่ๆไปดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะต้องเอาไปทิ้งไกลๆหน่อยเอาเดี๋ยวฟังกู้ภัยก่อนนะคะมาอย่างบ่อยครับวัน2วัน3วันติดต่อเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับที่หนึ่งที่เราเคยไปจับมั้ยครับว่ามันเข้าติดต่อกันเลยไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยในชีวิต3วันติดส่วนเจ้าของบ้านคือพี่อารีแกบอกว่าใครที่มีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้งูเข้าคือรู้แหละว่าวิธีจับเนี่ยต้องใช้บ่วงคล้องแกไม่อยากจับแล้วไงแกเบื่อไม่ไหวละใครมีวิธีการที่จะป้องกันงูหรือให้มันได้กลิ่นอะไรสักอย่างแล้วไม่เข้าบ้านเนี่ยบอกแกมาหน่อยเถอะค่ะมีเคล็ดลับบ้างไหมคะฝากถามแฟนคลับพบค่ำเลยแล้วกันฟังพี่อารีนะคะรู้สึกยังไงพี่เหนื่อยแล้วตอนเนี้ยต้องหาวิธีมีใครมีวิธีผู้รู้แนะนำหน่อยอันนี้คือผ่านทางสื่อเลยเนาะว่าใครมีวิธีปราบงูหรือว่าจะทำให้งูมันน้อยลงหรือว่าไม่ให้เข้ามาเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างค่ะมีวิธีไหนบ้างเข้าทุกวัน3วันติดแล้วค่ะวันละตัว3วันติดกันคือบางคนก็บอกว่าให้ปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นนะครับเขาก็จะไม่อยากจะเข้าตะไคร้เช่นพวกตะไคร้นะครับแล้วก็อะไรอีกฮะใบสะเลียดพังพรนะจริงหรือเปล่าอะไรอีกนะวันก่อนเห็นมันนอนขดใบชะพลูเห็นมันนอนขดอยู่ในกอตะไคร้นะวันก่อนว่าไปคุณก็ว่าไปเห็นไม่ค่อยเชื่อแม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ามันจะป้องกันงูได้ผมก็ปลูกไว้อยู่นะตะไคร้อ่ะแม่งูเดินทงเข้าไปในบ้านเลยเข้าแบบว่ามันก็หาอะไรยากเหมือนกันนะมันเหมือนเขามีฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มมีรังของเขาอยู่แถวนั้นที่กำแพงจริงๆน่าจะไปหาดูรอบๆหน่อยนะว่ารอบๆอาณาบริเวณแถวๆบ้านแกเนี่ยมันมีอะไร